ยองสกบนี่นี่ทิ้งเอาเยื่อใส่ในนี้ครับเอาเยื่อใส่ในนี้ถึงกาถ้าว่าช่วงน้ำขึ้นมานี่เราต้องปักแบบนี้ปูมันน้ำขึ้นมานี่ต้องปักหั่นนาไปไว้นี่แล้วนี่ทางสมมตินี่ทางเดินของปูครับนี่ทางเดินของปูมันจะมาอย่างนี้เราดักทางไว้ก่อนครับแบบว่าปักไปมีนี่ใช่ไหมเนาะนี่น้ำขึ้นมาแบบนี้ครับถึงว่าปูมันอยู่ตานี้ถ้าปวดขามเนี่ยปุ๊บมันจะคาไปดังนี้อ๋อนี่รูนี่นี่ถ้ามันเข้าไปในนี้พอมันเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็ออกไม่ได้ออกไม่ได้ถ้าว่าช่วงน้ำลงต้องแบบนี้แหละครับแบบว่าปูมันมาแต่นู้นมันวิ่งสวนน้ำสวนน้ำมันเพราะว่ามะขามเยอะจังมันมาจากนี้ครับปุ๊บไปนี่ครับแล้วปูตัวใหญ่ๆมันไม่ตัดไอ้นี่ขาดไหมไม่ตัดมันขาปุ๊บมันจะนอนมันขีดไม่ได้นี่มันฉีตามันถีอ๋อตามันถีไอ้ก้ามันเข้าไปในช่องเข้าไม่ได้เขาบอกว่าปูดำนี่ดุมากเลยใจได้เวลามันทะเลาะกันมันพอทะเลาะกันปุ๊บกีบปุ๊บพอกีบกามเผื่อปุ๊บมันจะปล่อยในกามนี้มันปล่อยได้ครับปล่อยได้ซึ่งมันหกได้ล่ะแล้วมันงอกใหม่เหรอหกไม่มาเด็กว่าทำปูนิ่มน้องเคยกินปูนิ่มปูนิ่มไหมเคยกินปูก็จะปิดนิ้วออกมัดกามออกมัดใช่ไหมพอมันออกนิ้วออกกามปุ๊บมันจะหลอกกามทันทีอ๋อวิธีการคือหักเอากามออกปุ๊บคราวนี้มันก็จะพอมันงอกใหม่ออกมาเนี่ยซึ่งกามมันจะหลอกกามตัวเลยแล้วมันก็จะลอกคาบไอตอนนั้นแหละลอกคาบแล้วเราไปทำปูนิ่มอร่อยไอ้ปูดำเนี่ยตัวเมียมันดุกว่าตัวผู้มากเลยเหรอปูดำนี่นะถ้าว่าตัวผู้หลอกขาปุ๊บตัวเมียพบตัวเมียจะกินนะถ้าว่าตัวเมียหลอกขาตัวผู้ปุ๊บแกะทันทีเลยป้าเลยเลี้ยงเลยเลี้ยงดูแลเลยเหรอตัวเมียลอกคาบตัวผู้มาดูแลอย่างดีแคะเลยอุ้มไปเลยอุ้มไว้อย่างนี้เลยอุ้มพาไปหากินเลยแต่ว่าถ้าว่าตัวเมียพบตัวผู้ปุ๊บกินเลยกินเป็นอาหารเลยกินตัวผู้เลยเอ้าทำไมมันอย่างนั้นอ่ะไม่รู้มันเป็นของปูดำมันวิธีของมันทำไมโหดร้ายอย่างเงี้ยตัวเมียโหดตัวเมียโหดนะเนี่ยโหดสุดๆเลยเฉพาะแค่ปูใช่ไหมเรือบางจะดังไอ้นั่นเครื่องเรือบางจะดังแล้วเอาละครับบางจะสตาร์ทไอ้เนี่ยบางจะสตาร์ทแล้วครับทุกคนทำใจดีๆไว้ครับโอ้ถ้าเขาที่มันมาเพราะมันได้ขึ้นนี่มันจะดูถ้าดูได้เทียบทั่วไปโอ้ยไม่เป็นไรไม่มีอันตรายอะไรอยู่แล้วใช่ไหมสบายเพราะผมทำประกันชีวิตไปแล้วไม่ห่วงอะไรเลยสบายมากไปเลยลุยนี่ที่คนมีไม้เย้ยเราเนี่ยแม่บ้านท่านประธานก็ตัดไม้วะนะเขาตัดตรงนี้เหรออ่านี่ไม้เย้ยไม้ต้นนี่ต้นไม้ใหม่หมดเลยนี่อ่านี่คงไม่มาทั้งหมดนี่เป็นไม้ใหม่เพราะว่าตอนน้ำสัมปทานเขาให้ตัดไม้ไปทำปูนตัดปูนเข้าไปลึกเลยเหรอลึกโอ้นี่มาปลูกไม้หมดเลยปลูกไม้ชาวบ้านแถวนี้ไม่ต้องจ้างกันหรอกแม่บอกปลูกว่าปลูกว่าปุ๊บเขาก็ไปเลยแม่ทำมาเรียมากใช่ไหมครับถ้าว่าไม่มีปลาปลูกกลางคือพวกอื่นพวกมันไม่มีเลยไม่มีจะกินกันอยู่ดีถ้าเกิดไม่มีปลาปลูกกลางใช่ไหมไม่มีถ้ามีปลาปลูกกลางมาปลูกโอ้ยปลูกปลาเพราะมันมาใกล้กันนี่ชาวบ้านมาปลูกเองเหรอปลูกเองแม่ป้าชาวบ้านไปห้าปูห้าปลาใช่ไหมไปปลักปักก็มาทึกปักเลยอ๋อไปหาปูหาปลามาเห็นตรงไหนว่างก็ปักเลยให้มันขึ้น มันจะช่วยได้เยอะนะเนี่ยโอ้บรรยากาศดีมากเลยเนี่ยกดบังไม่มีเรือเฟืองใช่ไหมบังใจเรือแจวเรือพายเรือพายถ้าไม่กดเนี่ยบังพายพายก็ได้เลยนี่ลงจากโน้นมานี่ก็ได้เลยกุ้งในเป็นสิบลูกเลยแท้ๆแค่เนี้ยเหรอถ้าไม่กดนั้นสมัยก่อนก็พายอยู่เนี่ยก็ได้พายอยู่ห้ากิโลเนี่ยเป็นสิบลูกเลยกุ้งกุลาดำแล้วจับยังไงกุ้งกุลาดำใช่นั่นแหละจับจมูกแทงเหรอจมูกเล็กๆกันอ๋อก็ไฟสองเนี่ยไฟสองแล้วก็จมูกแทงตัวมันใหญ่ขนาดไหนตัวนักขีด
ครับกินหนึ่งกินนะนี่กุ้งเยอะนะเนี่ยนั่นหลุกุ้งนั่นหลุกุ้งนั่นกุ้งกระโดดกระโดดนั่นหลุกุ้งนี่นะแพนนี่นะต้นลำแพนต้นใหญ่ข้างหลังเนี่ยก็คือกงกลางกงกลางใบเล็กกงกลางใบเล็กใบใหญ่มันอยู่ข้างในแล้วเนาะกงกลางใบใหญ่มันอยู่ข้างในข้างในครับนี่นั่นน่ะมีชาวบ้านปักย่องเลยนั่นน่ะนี่ตัวอย่างของการปักนี่มีชาวบ้านเขาปักไว้นั่นมีไม่ปุ๊บจริงอ่ะได้แล้วเดี๋ยวนี่ของปังป่ะเนี่ยของชาวบ้านเขาเนี่ยโอ้ตัวผู้นี่นะมี2ตัวตัวนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอย่างงี้เวลาเราได้ปูมาเนี่ยเราคัดออกป่ะคัดออกอันนี้นี่ที่ปูใหญ่เนี่ยนี่ปูใหญ่นี่เราเอาอันตัวนี้ปล่อยอันนี้ปล่อยตัวนี้ปล่อยให้มันใหญ่แล้วแล้วเอาหลาจะมั้ยครับเราต้องรอให้มันใหญ่ก่อนนะตัวนี้กี่เดือนเนี่ยตัวนี้อันนี้ประมาณ2เดือนเลยโอ้ใหญ่นะนี่ถ้าวันหลอกครับเยอะกว่านี้อีกเนี่ยนี่ถ้าได้ลอกคราบมันจะใหญ่ใหญ่อ้าวอันไหนมีอีกนู่นนะครับนั่งไงเห็นละยังนั่นน่ะตัวเมียอะไรตัวเมียปูมองจากนี่รู้เลยตัวเมียครับโอ้โหมันได้กลิ่นเหยื่อไอ้นี่ตัวเมียเข้ามาเราไม่มันก็เหมือนตะเกียดูยังไงตัวผู้ตัวเมียบังจะจับให้ดูแล้วครับลำนะของแหงไงของพวกเรากันเองแม่อย่านะนี่เรานี่ครับนี่ตัวเมียก็มันถ้าว่าตัวผู้ไม่มีตัวนี้ตัวนี้มันเหล็กเอาตัวผู้มันจะเป็นเล็กๆอันเล็กๆอันเดียวนี่ตัวเมียมันจะบานใหญ่ถ้าว่าตัวเมียถ้าว่าค่อยปุ๊บใช่มั้ยพอค่อยเกจุดเต็มๆมันออกไปเคลียร์ไข่ข้างนอกเนาะอ๋อมันไปไข่ที่ทะเลอ่ะมันเดินทะลุป่าเนี่ยนี่มันไปได้เลยมันไปได้เลยนี่แบบนี้อ๋อมันไปในน้ําเหรอนี่ไปแบบนี้ไอ้ตัวนี้ไงนี่อ่ะนี่ไม่ผ่านมันไม่ผ่านมันก็บินไปเรื่อยๆในน้ําเนี่ยนะเป็นน้ําขึ้นลงมันก็ไปแบบนี้ไปเลยออกไปไข่ที่ทะเลพอเคลียร์ใกล้ปุ๊บไอ้ไก่ตัวนั้นแหละเพราะว่าเป็นตัวปุ๊บมันจะคามอยู่ในปลาเนี่ยพอมันเป็นตัวปุ๊บมันจะลอยน้ําเข้ามาอยู่ในนี้ถ้าไม่มีปลากงกลางก็มันอยู่ไม่ได้โอ้แปลว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีปลากงกลางก็จะไม่มีปูพวกนี้ไม่มีแล้วตัวนี้ประมาณน้ําหนักเท่าไหร่นะคิดครึ่งคิดครึ่งเองเหรอตัวนิดเดียวเองนะคิดครึ่งไอ้ไล่ตอนที่มันจับ 3-4 โลนี่ยังไงอ่ะมันจะจับไหวเหรอมันไม่หนีบเหรอตัวใหญ่มันจ่าใช่มั้ยครับตัวใหญ่จ่าตัวอันนี้อันตรายนี่ไอ้นี่ล่ะอันตรายโอ้อันนี้อันตรายเลยไอ้ตัวเล็กนี่นะตัวใหญ่มันจ่าเว็บที่ได้หยกกามกันมันอึดอาดใช่มั้ยแบบคนแก่ๆครับถ้าบ่ให้ดูนะปุ๊บโอ้ต้องระวังเนี่ยอันนี้อาวุธของบังอาวุธของอันนี้อันตรายนะครับที่บ้านห้ามเล่นนะครับมันคืออะไรครับอันนี้แบบบังห้ากินตัวนี้ห้ากินตัวนี้อย่างเดียวแบบตาบังได้เห็นใช่มั้ยต้องใช้นี่ใช้หม้อเบ็ดไฟฉายเหรอไข่ซ่องปลาเนี่ยโอ้ไฟ2ปลาต้องใช้หม้อเบ็ดลูกนึงถึงอันนี้ซ่องแล้วมันเปียกน้ำก็ได้เหรอได้โอ้โหนี่ทำเองเลยอ่ะทำเองแล้วอันนี้แล้วสีเหลืองๆนี่ไว้ทำอะไรใส่หัวมวกเนี่ยแบบเนี้ยอ๋อมันง่ายอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยใช้ตะมวกแบบบางใบยัดใช่ไหมอันนี้ต้องซื้อ30 บาทใช่อันนี้ไม้เลยเอาแกลอนโค้กสัตว์แล้วก็ตัดทำได้ตัดแกลอนทำได้เลยพอดีเลยแล้วก็แบตอันนี้ใช้มอเบ็ดลูกอ๋อมอเบ็ดลูกนึงอยู่เวลาส่องกลางคืนไปไหนไปหาอะไรไปหาปลาหาปลาหาปลาหาปูเนี่ยโอ้แค่นี้เองมันง่ายอย่างนี้นะแล้วนี่มันหนีผมเจ็บไหมเนี่ยเจ็บแบบแหกเลยเนาะเป็นแผลเลยเป็นแผลเลยอ่ะเป็นต้องระวังนะมันมีวิธีจับที่มันหนีบเราไม่ได้ป่ะมีถ้างั้นเราก็พุกนะฮะพุกนะพุกอ่ะพุกโหดูมันดูดิบดูหนีบโอ้โห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 กดไว้ครับต้องกดไว้ดูนี่โอ้โหหัวข้างคอเห็นไหมดุมากไอ้น้องถ้าว่ามันกีบปุ๊บใช่ไหมต้องเอาหนีบไปแย่ตรงนี้ก็มันวางอ๋อถ้าเกิดว่าปูมันหนีปุ๊บเนี่ยเราเอานิ้วแย่ตรงนี้มันจะวางวางอ๋อไหนลองดูสิอันนี้มันหนีบดูไปตะกี้มันหนีไม่ไผ่ขาดเลยอ่ะนั่นแหละนี่หมายความว่าถ้าเราโดนไปนี่ขาดเลยขาดเลยนะ
นี่จานได้เลยตอนนี้จับได้แล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ปลอดภัยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูใจแย่เลยนี่ไม่ได้นะแค่นี้มันยังหนีบอยู่นะเนี่ยให้ได้นะยึดเลยแต่ก่อนทานละครั้งนั้นยังมีปูดำดูดูไปมันทำท่าทางประหลาดตาบนมีแปดขาหน้าตาสบายใจเดินเซมาเซไปไม่ตรงตลอดเคยคิดเสมอว่า